สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1ตั้งอยู่บริเวณพระประโทนเจดีเลขที่161/4ถนนเพชรเกษมตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอคืออำเภอเมืองนครปฐมอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูมมีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น121โรงเรียนจัดการศึกษาระดับอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน102โรงเรียนและชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน19โรงเรียนมีบุคลากรในสำนักงานเขตจำนวนทั้งสิ้น59คนแบ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนลูกจ้างประจำจำนวน8คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน5คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจำนวน 1,644 คนมีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 32,320 คนการดำเนินงานนำโดยนายไพฑูรย์อรุณศรีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1มองว่าสำนักงานเขตเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนครูให้ครูให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยบริหารจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จนครแห่งคุณภาพการศึกษาเนี่ยหัวใจเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ห้องเรียนอยู่ที่สถานศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นหน้างานนะครับห้องเรียนทุกห้องเนี่ยคุณครูจะต้องให้ความใส่ใจสำคัญก็คือห้องเรียนเมื่อไปที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือผมต้องการดูห้องเรียนเป็นดับแรกนะครับเพื่อที่ให้คำแนะนำแล้วก็รู้สภาพจริงนะครับนำมาปรับปรุงพัฒนาและที่สำคัญก็คือเป็นการกระตุ้นครูสู่การทำงานที่มีคุณภาพการพัฒนาของการศึกษาไทยโดยเฉพาะนครปฐมเขต1เนี่ยเมื่อเรามาวิเคราะห์สภาพปัญหาจริงๆแล้วปัญหาที่เราพบเนี่ยก็คือคุณครูประถมเนี่ยต้องทำงานทุกงานนะครับทำความสะอาดห้องเรียนนะครับจนไปถึงเรื่องการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเลยเพราะฉะนั้นเราเข้ามาหาทางที่จะไปดูแลช่วยเหลือครูนะครับว่าครูทุกคนทุกวิชาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการสอนในลักษณะที่เป็นเหมาะสมกับนะครับสถานการณ์ของเรียนผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ครูเตรียมการสอนและนำแผนการสอนไปใช้นะครับให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผู้บริหารทุกท่านเนี่ยต้องนิเทศการสอนอนาคตเด็กอนาคตชาติ